องทำบ่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 มันต้องโอเควันนี้ผมมีชาเลนจ์ไว้คือแบบผมจะให้น้องปิดตาข้างนึงใช่ป่ะแล้วก็จะเอาหลอดเอาไม้เนี่ยเนี่ยเอาไม้ตัวเนี้ยแล้วก็ยัดเข้าขวดเนาะโดยตาเดียวมาดูกันว่ามันทําได้มั้ยป่ะชมกันป่ะเอาไปมานี่มาถือขวดจะให้บักหน้าแง่เด้อเฮ้ยตรงนี้นะถือไว้เฮ้ยบ่ๆเอาออกมาถือนิ่งๆให้โอกาสสามเพื่อได้มึงแย่ได้พี่ให้สติ๊กเกอร์เดี๋ยวพี่ตาลับตาข้างนึงข้างนี้พี่ตาข้างนี้โอเคเอาเลย1 2 3บ่บ่เฮ้ยบ่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 มันต้องได้ๆมาดูผลงานดิมันต้องดิเอาเลยแอ๊กหน่อยแอ๊กหน่อยทำได้อันนี้คือคนสอนไม่ได้เอาไหมเอาโอ้ตาดำเลยคนบ้ากาสวีมีรักทุกสิ่งทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่อหนึ่งร้านกับบางเว่ก็นี่ส่งลงจากวัดเซาลินนะนี่ต้องฟังอยู่ว่านี่เป็นท่อหนึ่งร้านกับบางนะคือมีน้อง FC นี่เอามาให้ลองอ่ะดูคอท่อเล็กนะเหมือนท่อหนูเลยอ่ะทีแรกเว่ผมว่าจะเอากองยาวมาใส่แต่ขอรีวิวท่อก่อนนี่เป็นท่อหนึ่งร้านกับบางนะน้องก็บอกว่าเป็นท่อแข็งมั้งดูไส้เห็นไหมไม่น่าเห็นหรอกมันก็นะเหมือนจะยัดเองเนาะไม่รู้เดี๋ยวไปลองกันว่าหนึ่งรัดมันกับบังนะเป็นท่อสูตรเอามาใส่บักทองนี่คือข้อดีของบักทองนะมันมีเดินหอบเว้ยแล้วไม่เสียงมันจะเพาะมากมันนุ่มไงเดี๋ยวมาฟังเสียงก่อนมาถือหน่อยวาซาลิน yeah. นี่นะเป็นทรงผม2021นะใครสนใจก็นะ huh? ไปบวชได้เลยนะโอเคอย่าบอกก็ประมาณนี้แหละสำหรับท่อโบเนาะก็ใส่มานานแล้วก็เป็นสเตปรีแมปนะสำหรับท่อโบแต่กองก็รีแมปด้วยวันนี้ก็นั่นแหละจุดเด่นของคลิปนี้เลยก็เป็นท่อหนึ่งเลยกระบังผมว่าเสียงมันน่าจะโหดนะว่าเป็นท่อสูตรมันน่าจะแบบตบเลยโอเคขอตัวไปถอดก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบเดี๋ยวจะไปขี่เล่นด้วยนิดหน่อยป่ะถืออันนี้คือเด็กถือท่อนะก็เห็นผ่านมาเนาะนี่นะเป็นท่อโบแบบท่อโบโคตรสั้นน่ะอันนี้เป็นสเตปรีแมปเนาะใช่ก็สวยงามเสียงคนลั่นน่ะเปลี่ยนไปโอเคนี่นะทรงก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะอันนี้เป็น3ท่อนนะสเตปก็ตรงนี้เห็นว่าเป็นท่อนนึงแล้วก็มาตรงนี้ก็ท่อนเป็น3ท่อนใช่ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนี่มาดูใกล้ๆทรงก็สวยนะทรงก็ประมาณนี้ดูทรงก็ได้แต่เมื่อกี้สตาร์ทแล้วเว้ยดูว่ามันรั่วไหมก็เสียงโคตรลั่นน่ะเดี๋ยวก็ไปชมด้านนอกเลยป่ะอันนี้เป็นสแตนซิ่งนะฮะผมไม่ขายนะผมไม่มีขายไงผมไปสั่งใน Facebook พิมพ์ว่าสแตนซิ่งก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเซิร์ฟก่อนก่อนที่เราจะออกไปตัวแข็งนั่นนี่ในอนาคตแต่ตอนนี้ยังขับไม่ได้ยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะให้น้องลองงั้นๆดูโอ้งั้นจะได้บ่เดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบฟังเสียงเดินหอบนะเดี๋ยวเพิ่งนี้ดีกว่าคือแบบมันตัวโคตรเล็กอ่ะเป็นตัวแข็งนั่นนี่
ือมันเบิ้ลไม่ได้คนคือแบบผมเบิ้ลนิดหน่อยมันก็แบบเวลาผ่อนมันก็แป๊ดอ่ะมันแซ่บอ่ะน้องเขาได้จะยัดแป๊บมาคือแบบมันลั่นเกินอ่ะขี่ไม่ได้เนี่ยมันโคตรลั่นเลยแต่ตอนวิ่งไม่รู้แต่ไม่น่าได้วิ่งอ่ะเพราะเสียงมันดังมากอ่ะน่าจะแบบรบกวนชาวบ้านเนาะเดี๋ยวฟังอีกรอบเดี๋ยวจะเบิ้ลให้ดูกับตัดไหมถ้าตัดมันก็จะได้ใจนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวโอ้มันไม่ท่าเห็นนะคือแบบมันโคตรลั่นอ่ะอันนี้เขาน่าจะยัดแป๊บมานะคือแบบมันดังเกินอ่ะไม่ไหวไม่ไหวเบิ้ลไม่ไหวนะเมื่อกี้เขาควันออกด้วยเออมันลั่นเกินอ่ะคือไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละสำหรับท่อหนึ่งแล้วกับบังยัดแป๊บเนาะคือแบบมันดังเกินอ่ะโคตรดังคือแบบเอาแค่ทรงก็พอแล้วเออถ้าใครแบบสนใจก็ไม่รู้อันนี้น้องเขาน่าจะยัดแป๊บนะเพราะว่ารูมันก็แปลกๆหน่อยเนาะเออก็อันนี้คือน้องบ้านอ่างเอามาให้นะมาให้ลองอ่ะเป็นท่อหนึ่งแล้วกับบังนี่มาดูใกล้อันนี้เป็นท่อสูตรนะครับท่อสูตร1ลัดกับบังแล้วก็ใช้ในสนามเท่านั้นเออไทยเรียนโคตรเฟียบังอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมใส่ท่อ1ลัดกับบังเนาะคือก็ถือว่าสวยถ้าเราใครแบบสนใจสติ๊กเกอร์เนาะเดี๋ยวนี่มีขายแล้วก็สนใจก็ทักเป็นมาเลยนี่เป็นใช่ก็นั่นแหละสติ๊กเกอร์ใหม่ทุกคนคือแบบต้องสะสมแล้วป่ะเอออันนี้ก็เป็น V4 นะก็ประมาณนี้แหละดูความลื่นของล้อแล้วกันล้อสายๆว่ะคือแบบเสียงมันดังเกินอ่ะดังวะดังเออโคตรดังเนาะเออแซบดาวะเออมันดังเกินนี่มาดูคันนี้นี่คันนี้ต้องนี่ใครอยากดูไหมคันนี้เอออันนี้เป็นรถอะไรอ่ะของฮินซิ่งนะฮินซิ่งเด็กมอต้นแต่งอ่ะครับก็ทรงวันนี้ดูทรงนะจัดให้นี่มาดูข้างๆอันนี้แค่เปลี่ยนล้อนะทุกคนคือแบบเป็นล้อล้อ 1.4 นะใส่ยางเท่าไหร่วะยาง50ทับ90นะก็ทรงประมาณนี้เป็นคนแบกน้ำหนักนะคือแบบโทนักไงเดี๋ยวไปดูเจ้าของรถนี่เจ้าของรถนี่หินซิ่งเสียรักอายด้วยได้ด้านหน้าด้านหน้าเออฮะโอ้มีตะกั่วแตนด้วยทุกคนแรงไม่แรงไม่รู้แต่ตะกั่วแตนก็อ่ะครับโอ้ตัวใหญ่นะนี่จับดิจับดูโอ้เสียนนะนี่โอ้โหวัดเจ้าลินเอ้ยมึงลงวัดป่ะนี่เอาไปปล่อยดิเออเนี่ยทำบุญเนี่ยปล่อยโซนไหนโยนเลยโยนขึ้นป้าไปแล้วนู่นโอ้ขาหักนู่นนะเออไม่จะกระเดียบขึ้นรถของอันนี้ก็เป็นรถสำนักรักอายนะครับนี่รถลูกมือนะหินซิ่งนะครับหินซิ่งฝากเฟซไหมโอ้ไม่ฝากนะหมกอันนี้เป็นสเตอร์มาตรฐานนะสำหรับคนที่แบบลงล้อประมาณนี้เนาะก็เป็นสเตอร์14-29นะครับก็ตัดไหมนี่หมอบตัดไหมพอตัดก็เป็นพอดีแหละแบบใช้งานประมาณนี้แต่หมอบด้วยก็ได้อยู่แต่ถ้าคนมีน้ำหนักก็ใส่ใหญ่ประมาณนี้นะถ้าเล็กหน่อยก็14-28ก็น่าจะพอดีนะทำคอยนี่โอ้มึงน่าจะ14-25เลยแบบรถเออ14-25สิเออก็ทรงสวยนะถือว่าสวยจับนี่ก็กดบางคนด้วยเนาะใช่ก็ใส่จานหรือว่าล้อเดวิลนี่งานดีๆเลยยางก็เท่ากันกับล้อหลังรถเดิมๆนะอยากใส่แคมไหมนี่ใช่เออก็นะก็ฝากติดตามเป็นวอร์กิทนะนี่สั่งใน Lazada กี่บาท300นะ Lazada เออไม่ใช่ Shopee หรือ Lazada Lazada 300นะก็เป็นทรงสวยๆเนาะนี่ด้วยเป็นหัวคาร์บอนเออเคปลากี่บาทเนี่ยจำบ่ได้ก็100กว่าบาทเนาะใช่ก็ประมาณนี้แต่ก่อนใส่ท่อเย็ดนะเดี๋ยวนี้ก็ท่อเดิมแล้วเออพ่อหนักนี่แต่ตอนนี้คือแบบหนักใจแล้วนี่ฮะคือท่อน้องมันดังโพดอันนี้ก็เป็นท่อของสำนักบ้านอ่างนะก็ส่งมาให้ลวงเนาะก็มาให้เมื่อเช้านี้ก็นั่นแหละก็มาจัดให้ดูแล้วก็ดูไกลๆมีใครอยากให้ผมใส่ล้อเขียวไหมนี่คือแบบไม่รู้ว่าพ่อมาไหมนะดูดิฮะโอเคก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วก็มาฟังเสียงเฉยๆเนาะไปแล้วเดี๋ยวพ่อมาใครไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้ผมอยากเอาล้อบังเงินมาใส่นะว่าขี้เกียจเปลี่ยนสเตอร์ไงตอนนี้มันสเตอร์14-27เออมันก็นั่นแหละมันสับแรงไงเวลาแบบออกตัวอย่างเงี้ยมันปีนอ่ะเออมันหงายอ่ะใช่ก็กลับบ้านแล้วเสียงมันลั่นโพดเบิ้ลไม่ได้ไปแล้วกลับบ้าน